ามเห็นผลจริงกันต้องบอกต่อ1เรื่องใช้ลิปสติกราคาถูกที่ไม่ได้คุณภาพเพราะการใช้ลิปสติกที่ไม่ได้มาตรฐานนี่แหละที่เป็นตัวการในการทำให้ปากดำ2เรื่องเรียริมฝีปากถ้าปากแห้งให้ทาลิปมันแทนถ้าปากแห้งปากแตกต้องใช้ลิปมันทานะเพราะน้ำลายที่เราเอาไปป้ายนั้นไม่ได้ช่วยให้ปากชุ่มชื้นหรือแตกน้อยขึ้นแต่อย่างใด3สครับริมฝีปากอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีจากนั้นให้เช็ดออกแค่นี้ปากจะนุ่มชุ่มชื้นและดูชมพูขึ้นแน่นอน4ใช้แป้งสีฟันช่วยขัดทุกครั้งหลังแปรงฟันอย่าลืมที่จะนำมาถูๆเบาๆเพื่อกระจัดเซลล์ผิวที่ส่วนสภาพของริมฝีปากให้ออกไปปากเราก็จะหายคันได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ5เลเซอร์ริมฝีปากวิธีนี้อาจจะต้องใช้กำลังซัดสักหน่อยแต่จะช่วยให้ปากหายคันเร็วมากและรับรองว่าไม่เจ็บแน่นอน6สักริมฝีปากรับรองว่าสักปุ๊บหายดำปั๊บแน่นอนไม่ต้องทาลิปอีกต่อไปเลยอย่าลืมลองมาทำกันดูนะคะ